จังหวัดระยองนะครับก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์คู่คาบน้ำมันรั่วไหลที่จังหวัดระยองนะครับหมู่บ้านสบายสบายถนนเลียบชายหาดแม่ลำพึงนะอันนี้เขาก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่คิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบเนี่ยก็ทยอยกันไปยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่นะครับส่วนประเด็นเรื่องการสั่งปิดชายหาดแม่ลำพึงเนี่ยนะครับที่มีข่าวออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางจังหวัดไม่ได้มีคำสั่งปิดหาดแต่อย่างใดส่วนที่ดำเนินการคือการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติและการขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางริมชายหาดเนื่องจากมีปฏิบัติการทำความสะอาดชายหาดทำให้การจราจรหนาแน่นส่วนร้านค้าริมชายหาดจังหวัดก็ขอความร่วมมือให้ปิดร้านกรณีพบคราบน้ำมันเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพแต่ไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดกิจการแต่อย่างใดเรื่องติดธงแดงห้ามลงเล่นน้ำหาดแม่ลำพึงสำหรับหาดอื่นๆนอกเหนือจากพื้นที่ที่รับผลกระทบข้างต้นยังสามารถเล่นน้ำได้คือตอนนี้ค่าน้ำมันอะไรไม่มีแล้วนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะเรื่องการจราจรติดกองติดขัดเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือต้องเข้าไปเขาเลยก็ขอความร่วมมือกันแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับ